สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวจะพามาชมทุ่งนานะคะพามาชมเขาตัดหญ้ากันค่ะเนี่ยค่ะนาของวันสวนครัวตอนนี้รกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะมาชมด้วยกันนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ชมด้วยนะคะค่ะมาชมเขาตัดหญ้านะคะหญ้ารกมากเลยนะคะนะคะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ทำนาปังนะคะหญ้าก็เลยเกิดเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะหลานชายมาตัดให้นะคะเนี่ยค่ะมาแล้วจะพาไปชมธรรมชาติทุ่งนารอบๆ บ่อเนี่ยค่ะทุ่งนาแถวนี้บรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันนะคะมีรังนกสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ไปดูเขาหาปลากันด้วยค่ะไปชมพร้อมกันนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมรังนกที่อยู่บนต้นมะขามเทศเลยนะคะเนี่ยค่ะจะพาให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะรังนกสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาตินกจะมาทำรังไว้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะรังนกนะคะต้นมะขามเทศต้นใหญ่ค่ะต้นนี้รังนกต้นนี้จะสวยมากเลยนะคะรังใหญ่เลยค่ะเนี่ยค่ะรังนู้นเพิ่งจะทำใหม่นะคะนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะรังนกต้นนี้จะรังใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูรังนกที่เขาทำเพิ่งจะทำไม่นานนะคะเนี่ยค่ะยังสดๆเลยค่ะยาเนี่ยค่ะต้นที่นกมาทำรังนะคะเป็นต้นมะขามเทศค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติของนกคาบต้นหญ้าต้นฟางมาทำรังบนต้นไม้เนี่ยค่ะสวยจริงค่ะดาวต้นนี้ก็จะอยู่ที่หัวนาของเรานะคะเนี่ยค่ะต้นก็เริ่มใหญ่แล้วนะคะนี่ก็เป็นรังนกเพิ่งจะมาทำใหม่นะคะเนี่ยค่ะรังไม่ใหญ่แล้วค่ะรังเพิ่งจะเริ่มทำนะคะเป็นสระน้ำที่อยู่ติดกับนานะคะใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะลมเย็นสบายมากเลยนะคะมีคนมาหาปลาด้วยนะคะนะคะตกปลาในบ่อแห่งนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้เยอะมากเลยนะคะที่เมื่อก่อนนี้จะเป็นทุ่งนานะคะแถวนี้แต่ว่ามีนายทุนเข้ามาซื้อนะคะเขาก็เลยขายไปเขาก็ขุดหน้าดินไปนะคะนี่ค่ะก็เลยกลายเป็นบ่อน้ำที่ใหญ่อยู่ติดกับนาของวันสวนครัวนะคะเนี่ยค่ะนาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะนะคะจะมีถนนขั้นอยู่แบบนี้นะคะถ้าไม่มีต้นไม้นี่ที่นาแถวนี้ก็จะซุดลงไปแบบพื้นดินตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะพอเวลาน้ำเต็มนะคะเนี่ยน้ำเต็มตลิ่งนะคะพอน้ำยุบลงไปดินก็จะยุบตามเนี่ยค่ะตอนนี้ดินไม่ค่อยซุดแล้วค่ะเพราะมีต้นไม้น้ำตรงนี้ลึกมากเลยค่ะเขาดูดทรายไปด้วยนะคะเนี่ยเป็นบ่อน้ำที่ลึกน้ำใสเลยค่ะนะคะถ้าเขาตกได้นะคะปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะบ่อแห่งนี้มีปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะธรรมชาติทุ่งนานะคะอากาศเย็นมากเลยค่ะนี่ขนาดเวลาตอนนี้ก็10 โมงแล้วนะคะเนี่ยค่ะแต่อากาศเย็นนะคะ
ค่ะมาชมเขากำลังหาปลานะคะนี่ค่ะเราจะคัดนะคะน้ำนี่ลึกมากเลยนะคะแต่ว่าก็ใช้ห่วงยางนะคะลงไปนะคะลอยน้ำอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ดึงตะคัดนะคะลอยตะคัดในน้ำแห่งนี้นะคะเนี่ยค่ะน้ำลึกมากเลยนะคะเป็นสระน้ำที่อยู่มานานมากแล้วค่ะเนี่ยค่ะก่อนนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหนองนะคะทุ่งหนองนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นนานะนาของวันสวนครัวอยู่คนละฝั่งนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะพามาชมค่ะว่ากว้างมากเลยค่ะถ้าอยู่ฝั่งนู้นจะมองไม่เห็นนะคะแต่ฝั่งนี้เขาจะมีหาดไปแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะก็เลยจะมองเห็นฝั่งนู้นนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะจะพาไปแวะชมเขาเผาถ่านแล้วก็ตัดใบกะเพรานะคะก่อนจะไปเรามาชมเนี่ยค่ะหนองน้ำนะคะหนองน้ำแห่งนี้อายุนานมากเลยนะคะเพราะว่าวันสงกรานต์จำความได้ก็ไปหาปลากับแม่นะคะแม่จะพามาหาปลาที่นี่นะคะแล้วแถวชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมาเรียนหาปลากันที่นี่นะคะจะมีปลาเยอะมากเลยนะคะที่นี่นะคะเป็นหนองใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปชมเขาเก็บใบกะเพราแล้วก็เผาถ่านกันนะคะนะคะไปค่ะนี่มาชมเขาเก็บใบกะเพราไปขายกันเนี่ยค่ะตัดแต่งใบใช้มีดตะไคร้ตัดแต่งกิ่งแต่งดอกกิโลกรัมแล้วเท่าไหร่ลุงกิโลกรัมสามสิบโอ้ก็ได้ราคาเหมือนกันเนาะขายเนี่ยค่ะใบกะเพราเป็นของลุงคนที่เก็บใบกะเพราเมื่อกี้นี่คะนี่ค่ะงามนะคะใบกะเพราของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยอยู่ตามทุ่งนาค่ะก่อนจะถึงนาของวันจันทร์ครัวนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะมาดูเขาเผาถ่านใช้ถังเผาถ่านนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เผาถ่านนะคะดูค่ะวิธีเผาถ่านของเนี่ยค่ะของคนชนบทนะคะเนี่ยค่ะวิธีเผาของเขานะคะเนี่ยค่ะใส่ถังหมดนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูถ่านที่เขาเผาเสร็จแล้วนะคะว่าสวยไหมค่ะดูด้วยกันนะคะถ่านที่เขาใช้เผาด้วยถังนะคะเนี่ยค่ะถัง200ลิตรค่ะเผาออกมาแล้วเนี่ยค่ะดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่เก็บถ่านของเขานะคะเนี่ยค่ะถ่านสวยมากเลยค่ะใส่ถุงเล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะไปขายเนี่ยค่ะขายถุงละ10บาทนะคะเนี่ยค่ะใส่ถุงจะมีกระสอบใหญ่แบบนี้นะคะนะคะ